วัสดีครับวันนี้เราจะมาดูถึงเรื่องหน้ากากกันสะเก็ดหรือว่าหมวกนิรภัยกันสะเก็ดกันนะครับพอดีมีหลายท่านสนใจนะครับสำหรับเจ้าหมวกตัวนี้นะครับก็เลยเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอให้ดูกันตอนที่ซื้อมานี่มันไม่ได้สำเร็จรูปเป็นแบบนี้นะครับผมต้องแยกซื้อมานะครับก็จะมีในส่วนของหมวกนิรภัยนะครับก็จะมีหลากหลายสีด้วยกันนะครับเท่าที่ดูก็จะมีอยู่5สีด้วยกันนะครับสำหรับเจ้าหมวกนิรภัยแล้วแต่เราจะเลือกมานะครับว่าเราอยากใช้สีไหนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของหน้ากากนะครับหน้ากากนี่ก็จะเป็นหน้ากากแบบตะข่ายคล้ายๆกับมุ้งลวดนะครับแต่ว่าจะเป็นสีดำนะครับอันนี้เราก็สามารถเอามาประกอบใส่เข้าไปด้วยกันได้นะครับสำหรับตัวนี้จะเห็นว่ามันมีรูสำหรับใส่สายรัดคางนะครับมีทั้งสองด้านเราก็เอาในส่วนของหน้ากากนะครับมาใส่เข้าไปได้เลยนะครับแค่หาน็อต2ตัวนะครับเอามาใส่เข้าไปแล้วก็เอามาหมุนใส่เข้าไปด้วยกันนะครับก็จะได้หมวกมา1ใบนะครับในส่วนตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะครับอยากให้คับหรือว่าอยากให้หลวมนี้เราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะครับก็คือแบบเป็นตะข่ายนะครับทีนี้เรามาดูแบบที่2กันบ้างอันนี้เป็นสีเหลืองเลยนะครับแบบนี้เนี่ยหน้ากากของเขาก็จะเป็นแบบพลาสติกใสๆนะครับนี่จะเป็นพลาสติกใสๆซึ่งแบบนี้นี่จะปกป้องได้ดีกว่าแบบเมื่อกี้นะครับส่วนหมวกนี่เราก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับราคาไม่แพงนะครับถ้าหากว่าเราซื้อตามร้านพวกไทยวัสดุต่างๆนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมีรูสำหรับสายรัดคางเราก็เอามาประกอบหาน็อตมา2ตัวนะครับประกอบใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็ปรับได้เช่นกันนะครับสำหรับหมวกสีเหลืองนะครับทำตะขอไว้ห้อยหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ทำเองนะครับใช้สายเคเบิลไทนะครับเจาะรูแล้วก็รัดเข้าไปนะครับในส่วนตรงนี้จะเห็นว่ามันมีสีขาวนี่จะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับผมเอามาใส่ไว้เพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยตรงในส่วนของหน้ากากนะมันจะงับลงไปเยอะนั่นเองก็เลยดัดแปลงนะครับดัดแปลงตามที่ เห็นสมควรนะครับแล้วแต่เราจะดัดแปลงยังไงเลยนะครับที่ผมมีใช้อยู่ก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะก็จะเป็นแบบสีเหลืองแบบหน้ากากแบบทึบนะครับแล้วก็จะเป็นแบบตะข่ายนะครับซึ่งแบบตะข่ายเนี่ยข้อดีของเขาก็คือจะโล่งนั่นเองเวลาลมพัดก็จะเย็นเข้ามาตรงหน้าของเราได้นะครับแต่ข้อด้อยก็จะมีอยู่เหมือนกันข้อด้อยก็คือถ้าหากว่ามีเศษวัสดุชิ้นที่มันเล็กกว่าตะข่ายมันสามารถกระเด็นเข้ามาด้านในและอาจจะถูกตาเราได้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสีเหลืองที่เป็นแบบพลาสติกใสๆนะครับอันนี้ข้อดีก็คือการปกป้องที่มากกว่านั่นเองเพราะไม่มีอะไรผ่านเข้าไปได้นะครับแต่ว่าก็จะมีข้อด้อยเหมือนกันสำหรับแบบนี้นะครับก็คือมันทึบลมก็ผ่านไม่ได้นะครับอันนี้คือ1แล้วนะอันที่2ก็คือเวลาเราใช้งานไปเนี่ยมันต้องมีการเช็ดทำความสะอาดหน้ากากอยู่แล้วนะก็ทำให้เกิดรอยขนแมวครับทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับที่เราต้องเช็ดนะครับพอเกิดรอยขนแมวมากๆเนี่ยก็จะทำให้หน้ากากมัวนะครับมองไม่ค่อยเห็นนั่นเองอันนี้คือข้อด้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวกทั้ง2แบบนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเลือกใช้งานยังไงนะครับถ้าเป็นงานตัดหญ้าก็อาจจะใช้เป็นแบบสีเหลืองนะครับเป็นงานตัดไม้ตัดแต่งพุ่มก็ใช้แบบสีแดงนี่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยกระเด็นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นแบบสีเหลืองตัดหญ้าเนี่ยมันจะกระเด็นมากก็ใช้แบบสีเหลืองจะดีกว่านะครับอันนี้ก็เอามาฝากนะครับเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเรื่องสีของหมวกนะครับสีหมวกก็จะมี5สีด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละสีนี่ก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปนะครับอย่างสีขาวเนี่ยก็สำหรับวิศวกรผู้บริหารหัวหน้างานแล้วก็ผู้เยี่ยมชมนะครับสีน้ำเงินก็สำหรับช่างไฟฟ้าช่างไม้แล้วก็เจ้าหน้าที่เทคนิคอื่นๆสีเหลืองก็สำหรับพนักงานทั่วไปนะครับส่วนสีเขียวก็สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสีสุดท้ายก็คือสีแดงหรือว่าสีส้มก็สำหรับเจ้าหน้าที่งานดับเพลิงช่างเชื่อมแล้วก็การทำงานอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับความร้อนนั่นเองนะครับก็ถือว่ามาฝากกันนะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านบ้างนะครับที่สนใจในการจะเลือกซื้อเลือกหามาใช้งานกันนะครับถ้าหากว่าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญก็ฝากกดติดตามบวกกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจากช่องของเราท่านจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ